ปรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้สุงเกียรติกระผมในบนศัก์บุรุษงามสมาชิกสภาผู้แทนสจหวัดลุรลีภาคเพื่อไทยครับกระผมในฐานะที่เป็นผู้เสนอติตด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนสตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งกระทรวงท้องถิน่นด้วยเหตุผลประกอบสั้นๆเนื่องจากได้มีผู้อภิปรายไปครอบคุมเกือบจะหมดแล้ว และผมจะนำเสนอประเด็นที่ไม่มีผู้อภิปรายท่านประธานที่เคารพครับต้องยอมรับความจริงว่าการปกครองประเทศไทยนะั้นได้แบ่งสัดส่วนการปกครองส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่นท้องถิ่นนั้นต้องกราบเรียนว่ามีหลายหน่วยงานเช่นด,ด้วยกันโดยเฉพาะยิ่งแล้วแบ่งการบริหารจัดการตั้งแต่องค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลตำบล เทศบาลเมืองเทศบาลนครและปกองพิเศษเช่นผู้จังหวัดกรุงเทพมหาคนครต่าประธานที่เคารพครับในขณะเดียวกันนั้นในการบริหารจาัดก,การนั้นต้องยอมรับความจริงว่าองค์การเพื่จังหวัดนั้นไม่มีพื้นที่ในการทํางานครับจะแบ่งให้ไปหมู่บ้านตำบลทุกอย่างจะลงพื้นที่ปรากฏว่ารัฐบาลได้จ่ายงบประมาณให้ โครงการพันจังหวัดไปจํานวนมากในการบรหิหารจัดการนั้นไม่มีพื้นที่ลงการจะมีโครงการใดๆตามก็ต้องไปขอญาตท้องถิน่นไม่ว่าตําบลหรือเทศบาลเมืองหรือเทศบาลตําบลดังนั้นจะได้เห็นว่ามีการทุจริตมิชอบเป็นข่าวร่ํารือกันคลึกโคมมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นผมอยากเห็นการบรหิหารจัดการเป็นระบบเป็นกระบวนการโดยแบบบริรณาการ โดยจะพาะอย่างยิ่งธรรมประธานที่เคารพครับผมเห็นการบริหารทุกกระทรวงทบวงกรมสุดท้ายอำนาจที่แท้จริงคือกระทรวงมหาดไทยครับคือผู้ว่าการจังหวัดไม่ว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่ว่ากระทรวงอุกสาหกรรมไม่ว่ากระทรวงเกษตรไม่ว่ากระทรวงใดๆก็ตามครับผมในฐานะหนึ่งที่เคยรับผิดชอบเป็นผู้บริหารองค์การส่วนจังหวัดลบบุรี จะเห็นเลยว่าการทำงานนั้นเนี่ยไม่ว่าการศึกษาาอยู่หมดแต่ถ้าหากว่าหน่วยงานใดไม่เห็นด้วยกับผู้บริหารจังหวัดเขาก็จะิำการส่งตัวคืนสมัยก่อนท่านประธานที่เคารพครับผมอยากกลาเปลี่ยนว่าโดยเฉพาะยิ่งที่มีคำว่าเกษตรกร,รจังหวัดนั้นผมก็อยากเห็นว่ากเกษตรเนี่ยทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้านเป็นชีวิตของมนุษย์ถ้าไม่มี ชีวิตพวกเกษตรทำมาหากินกันหรือเพาะปลูกประชาชนก็ไม่มีอาหารที่จะบริโภคผมเป็นคนเสนอเองครับขอให้ตั้งผู้แทนกระทรวงกรเกษตรดับเก้าคือกอสอเพื่อมาเทียบเท่ากับรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดและในหน่วยง,งานหลังจากนั้นก็มีระดับ4ี่เก้าเพื่อมาที่จะรองรับฝ่ายบริหารคือฝ่ายมหาไทยสุดท้าย อำนาจที่แท้จริงครับอยู่กับมาไทยแน่นอนครับไม่ว่าหน่วยงานไหนถ้ามีความเห็นไม่ตรงกับฝ่ายปกครองผมว่าอยู่ไม่ได้บริหารอยู่ไม่ได้นั่นคือทางปฏิบัติข้อจริงไม่ใช่ข้อเท็จครับดังนั้นผมอยากเห็นมีการกระจายอำนาจอย่างแบบบราการโดยการจัดตั้งกระทรวงท้องถิน่นในขณะเดียวกันนั้นเราได้ศึกษากันมาพอสมควรแล้วอยากเห็นว่าไกลไปกว่านั้นครับ ปัญหาการเมืองก็สะสมผมอยากจะเสนอเหมือนกันว่าควรจะมีรัมตีประจําจังหวัดซะให้หมดเรื่องหมดราวไปไม่ต้องแย่งกันในกรุงเทพอันนั้นเป็นข้อเสนอเพิ่มเติมครับให้เหตุผลเมเติมเพื่อให้เห็นภาพว่าวันนี้การบริหารจัดการเนี่ยเพราะคนที่ดูแลชีวิตของพี่น้องประชาชนในแต่จังหวัดในภูมิภาคนั้นเนี่ยมันต้องเบ็ดเสร็จต้องมีความรู้บางที่ฝ่ายมหาไทยซึ่งอาจจะจบด้านปกครองหรือด้านกฎหมาย แต่ไม่รู้เลยว,ว่าการค้าอย,ย่างไงพ่อปลูกอย่างไงไม่เข้าใจในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็อาจจะไปสั่งงานผิดถ้าความเห็นไม่ตรงกันท่านประธานที่เคารพครับผมจึงอยากเห็นมีการเปลี่ยนแปลงว่าถ้ามีการากราะจายอํานาจไปอย่างสมบูรณ์แบบและให้พี่น้องไปชนปกครองเขาเองผมเคยกล่าวในที่ประชุมแห่งนี้หลายครั้งว่าชนชั้นใดเมื่อมีโอกาสก็จะอำนาจรัฐก็จะสาเพิงชนชั้นนั้น แน่นอนครับถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ได้เลือกตัวแทนของเข้ามาบริหารจังหวัดของเขาแล้วนั้นเนี่ยผมเชื่ออย่างยิ่งว่าเขาต้องเลือกคนดีในขณะเดียวกันนั้นรรท่านประธานครับส่วนราชการจากส่วนกลางจะส่งจากมาจากที่ไหนไม่ทราบส่งไปในต่างจังหวัดไม่รู้ธรรมชาติว่าจะศึกษาพื้นที่หรือถนนเนียงประชาของพี่น้องประชาชนแต่ละจังหวัดนั้นต้องใช้เวลา แน่นอนครับปัญหาเกิดในภาคใต้นั้นเป็นที่ทราบดีว่าถ้าหากก่อนเมื่อก่อนนี้ถ้าคนไหนมีความขัดแย้งกับผู้บริหารก็ส่งย้ายไปอยู่ภาคใต้ก็หมายความว่าเอาคนไม่ค่อยดีไปอยู่ภาคใต้ก็เกิดปัญหาครับจึงได้ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาสามจังหวัดภาคใต้ได้รายละเอียดคงไม่นําเรียนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากจะสุป,ประหยัดเวลาอยากจะให้ที่ประชุมแห่งนี้มีมติ ให้ทางกรรมธิการวิสาม,มันเพื่อไปศึกษาว่าการจะตั้งกับรวงท้องถิ่นนั้นควรจะดำเนินการหาข้อมูลและนำาเสนอสภาอีกครั้งหนึ่งเมื่อสภามีข้อห็นประดานใดก็นำส่งรัฐบาลกราบกับพระคุณท่ยานประธานอย่างสูงครับสวัสดีครับครับขบ